สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะน้องก็จะทำซาลาเปานะคะเป็นซาลาเปาไส้หมูแดงนะคะก็เหมือนเดิมทำส่งลูกค้าก็ตัวกระดาษซาลาเปานะคะใช้แบบนี้เลยค่ะถ้วยน้องจะใช้ถ้วยแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดึงให้เขาเป็นแผ่นกลมๆนะคะแล้วเดี๋ยวจะรีดแป้งให้ดูนะคะว่าทำซาลาเปายังไงจับจีบยังไงนะคะไส้หมูแดงนะคะเราทำเสร็จแล้วเราต้องจับเข้าตู้แช่เย็นก่อนเพราะว่าเราจะแยกตัวไขมันเห็นสีเหลืองๆไหมคะตัวนี้จะเป็นไขมันเราจะไม่ใช้นะคะไขมันเราจะไม่เอาก็จะแยกแบบนี้แป้งได้แล้วแป้งขึ้นละเดี๋ยวเราจะมารีดแป้งให้ดูสูตรซาลาเปาของน้องนะคะสูตรนี้เราจะใส่ตัวที่เป็นนมนะคะเป็นนมสดนะคะใส่เข้าไปด้วยทั่วๆไปบางสูตรเนี่ยเขาจะใช้น้ำนะคะเราก็คลึงแป้งแบบนี้ค่ะให้กลมเดี๋ยวเราจะใช้ตัวไม้คลึงแป้งนะคะช่วยก็จะรีดแป้งค่อนข้างบางนะคะแต่ไม่บางมากเพราะว่าไส้หมูแดงเราจะต้องให้เขามีความหนาในตัวพื้นแป้งด้วยอะค่ะก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวน้องก็จะตักช้อนส่วนใหญ่น้องจะใช้ช้อนตวงแบบนี้นะคะ1ช้อนโต๊ะก็ใส่เข้าไปประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะคือไส้เนี่ยเวลาเขาถูกแช่แข็งมันจะดีแช่เย็นมันจะแยกไขมันนะคะก็จับจีบเหมือนอะไรคะแบบที่เราทำให้ดูครั้งที่แล้วนะคะที่หน่องทำตัวกุ้ยช่ายค่ะทำเหมือนกันเลยนี่เสร็จแล้ว1ลูกเป็นไงคะก็คือซาลาเปานะคะก็จะแบบเดียวคล้ายๆกับตัวที่เป็นขนมกุ้ยช่ายทีนี้เราก็วางกึ่งกลางอะค่ะหน่องก็วางแบบนี้ตัวนี้จะเป็นเหมือนเดิมทำให้ลูกค้าช่วงหน้าหนาวก็ค่อนข้างจะทำขนมกุ้ยช่ายกับซาลาเปาค่อนข้างจะบ่อยนะคะเนี่ยค่ะคลึงให้เขาได้กลมๆแบบนี้ก่อนไม่ยากกันแหละแต่สาวๆบางท่านเนี่ยเขาก็ไม่มีเวลาทำกินเองแหละมันก็กว่าจะได้เนาะซาลาเปากว่าจะทำแป้งกว่าจะรอแป้งขึ้นอะไรแบบเนี้ยมันก็ใช้เวลานะคะก็ประมาณว่าอาศัยความสะดวกสบายแหละเราคนไทยแล้วก็เราชอบความสะดวกสบายเนาะหน่องก็ทำแบบเนี้ยก็ขายเพื่อนๆใน Facebook เหมือนเดิมเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราก็ใส่ไส้เข้าไปเหมือนเดิม1ช้อนโต๊ะไส้หมูแดงเนี่ยวันนึงผัดไส้วันนึงถึงจะทำนะคะมันทำวันเดียวกันไม่ทันเพราะว่าน้องทำแต่ละวันนี้ก็หลายๆอย่างก็ทยอยกันไปวันนี้เป็นวันพฤหัสนะคะวันพฤหัสเนี่ยก็ส่งขนมได้อยู่แหละก็มีอัตราเสี่ยงเล็กน้อยถ้าของไม่ถึงวันเสาร์ก็ถ้าดีเลย์ไปก็จะแย่หน่อยเนี่ยค่ะได้แล้วอีก1ลูกกระดาษแบบนี้เลยเห็นไหมคะเดี๋ยวแป๊บนึงเขาจะขึ้นตัวอีกหน่อยนึงจะขยายขึ้นมาก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรกับการทำขนมนะคะแต่ว่าหน่องก็เพลิดเพลินนั่นแหละกิจกรรมก็มีหลายๆอย่างในครัวนี่เหมือนคือแบบว่าเหมือนอะไรที่แบบว่าเราอยู่แล้วก็มีความสุขอะค่ะก็อยู่ในครัวทำขนมแต่วันไหนเร่งๆหน่อยก็จะเครียดไม่จะเทียบว่าสุกก็ไม่ได้เพราะว่าไหนเครียดมากเร่งมากก็จะจี๊ดแบบถ้าทำขนมแพ็คไม่ทันหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเครียดเพราะว่าเราทำแล้วต้องส่งออกไปรวดเดียวจะไม่เก็บเอาไว้นะคะก็เดี๋ยวลองมาอัปเดตให้ดูนะคะว่า1ซาลาเปาเสร็จแล้วเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไง